أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอทักทายพี่น้อง ทุกทท่านนะครับที่ติดตามมารับชมแลบฟังนะครับการเรียนการเอ่อก,การสอนนะครับของเพจอันอินมุนนาเฟียนะครับก็คำนะดิแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับก็เป็นวิชาของผมนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันถึงฮะดีสที่เรียกว่าฮะดีสยิบเบรีนนะครับก็เป็นการถอดฟาวาเอดหรือว่าเก็บความรู้ของท่านเช,คอ,เอเชคอับดุลสเอ่อเชคอับดุลมุฮซินอันบาดด์ดนะครับ ก็เป็นนักวิชาการเป็นอุลามะในเมืองมดีนะนะครับก็ในตอนที่แล้วนะครับหรือว่า EP 2เนี่ยเราจบกันที่ท่านจิบรดินอะลัยสสลามเนี่ยนะครับได้ถามว่าอะไรคืออันอิสลามนะครับอะไรคืออันอิสลามแล้วเราก็ได้ไล่เรียงกันนะครับว่าอิสลามคืออะไรบ้างนะครับประการต่างๆตั้งแต่การละหมาดจนกระทั่งถึงการทำ และในตอนนี้นะครับหรือว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันในอีกวักหนึ่งนะครับที่ท่านจิบรีนอะไรสลามนะนะครับได้มาถามท่านนาบีุลเมมัสซอลลัลวะอะลัยฮุสซัลลัมว่าอะไรคือการอิมานก็หลังจากนี้นะครับผมจะไปค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดโดยสรุปแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็คือคดียิบรีเนี่ยมีบรรดาคณาจารย์นะครับหลายๆท่านได้ออกมาสอนแล้วก็ออกมาทําการอธิบายอย่างมากมายอยู่แล้วนะครับก็ผมก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่นําเก็ตความรู้ที่ท่านเชคอับดุลโมสินเนี่ยได้ถอดออกมาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องรายละเอียดคงไม่ใช่พื้นที่ที่จะมากล่าวณนะตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ท่านยิบรีนอะลัยสลามได้กล่าวถาม ท่านนบีมุฮัมมัดสัลงเล่าว่อะไรที่วะซัลลัมเนี่ยนะครับว่าอะไรคืออันอิสลามแล้วก็ได้ได้เรียงไปตั้งแต่การละหมาดจนกระทั่งถึงการทำฮัจญ์ท่านจิบรีดนก็ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดสัลงเล่าว่อะไรที่วะซัลลัมต่อนะครับว่าอะไรคือการศรัทธาต่อรัสพาฮุวาตาลาอะไรคือการอีมานฟะอักบิรนีอยนินอีมานนะครับกอลาอันตุมินะบิลลาฮิวะมาลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลีฮิวนยามินอาคิร วัตุมินาอบินกอดรีวะคอยรีฮิวะชรีหีนะครับความหมายโดยสรุปก็คือการอิหมานนั้นคือการที่ท่านจะต้องศรัทธ,ธาต่อลอสภานะหูวะตาลาแล้วก็ศรัทธ,ธาต่อมัรดามาลาอิกสัทธ,ธาต่อบันดาคัมพีของพระอ,องค์ศรัทธ,ธาต่อบันดารซูลของพระอ,องค์แล้วก็ศรัทธ,ธาต่อ,อาคิลราะห์และสุดท้ายก็คือศรัทธ,ธาต่อการกําหนดสภาวะการไม่ว่าจะเป็นการกําหนดในด้านที่ดีหรือว่าในด้านที่เลวร้ายก็ตามนะครับ ทีนี้เราจะได้เรียงไปตั้งแต่การศรัทธ,ธาต่อรัสภานหมานตาลาการศรัทธ,ธาต่อรัสภานหมานตาลานั้นอย่างที่เราทราบกันนะครับคือการศรัทธ,ธาต่อลอตาลาในตาวฮิตทั้ง3าประเภทอะไรบ้างครับตาวฮิตอรูบูบียะตาอฮิตอันอูลูฮียะตาอฮิตอันอสมะวะซิฟัดตาวฮิตอรูบูบียะคือการที่ยอมรับว่ารัสภานหมานตาลานั้นทรงเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ปัจจัยริสกีการให้เป็นการให้ตายนะครับหรือนิยามของคําว่าพระเจ้านะครับอันนี้แหละคือคําว่าอารูบูบียะสองก็คือเตลคัย,ยดุนอูลูฮียะก็คือเตลฮิตที่เราจะต้องมอบการอิบาดะให้กับอัลลอฮฺสภานะหูวะตาละคือเราจะต้องเราจะต้องอิบาดะต่อรอแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิงวอนขอดูอาการมีความหวังการมอบหมายการตะวักกุน นะครับการขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครองการเชื่อสัตว์พีนะครับหรือว่าการสาบานแล้วก็อามันอื่นๆที่เป็นการอิบาดะเนี่ยนะครับเราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺสภาหนหูตาลาแต่เพียงผู้เดียวอันนี้คือความหมายของคําว่าตะวทะิ uh ์อันอูลูฮิยะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตะวทะิ์อันอิบาดะและประเภทที่3นะครับก็คือตะวทะย์อันอัสมาวะซีฟาตคือการที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺสภาหนหูตาลานั้นทรงมีพระนามและมี ซีฟัตรหรือว่าคุณคักลัษณะที่เหมาะสมกับพระองค์และซีฟัตขององค์นั้นไม่ทรงเหมือนกับสิ่งใดและไม่มีใครเหมือนกับพระองค์อลอสซาบานะหัวตาลาดังที่ะองได้ทรงตัดเอาไว้ว่าไรซักมิสเียใช้วะฮุสซามิอุลบาซีดเพราะฉะนั้นสามประการนี้คือสามประการโดยภาพรวมที่เราจะต้องศรัทธาต่อลอสซาบานะหัวตาลาหนึ่งคือตาฮิดอัลบูบิยะสองคือตาฮิดอันอูลูฮิยะสามคือตาฮิดอันอสัสมาวะซีฟัตสามอย่างนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ อัลลอฮสฮานะฮูวะตาลาซึ่งตัวที่ทั้งสามประเภทนี้นะครับถูกกล่าวโดยสรุปแล้วก็ครอบคลุมอยู่ในสโลอัลฟาติฮะนะครับสโลอัลฟาติฮะที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยแหละนะครับวันละหครั้งอย่างน้อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามีนอัลรอฮ์มานุรุห์ไพรมอัลฮัมดุนะครับ อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนมุนการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นของรับอัลอาลามีนพระเจ้าแห่งสากลโลกคำว่ารับบุลอาลามีนตรงนี้เป็นการยืนยันต็มพระยิตรูบูบียะนะครับอัต็มพระยิตรูบูบียะอัลลอฮ์มานุราะฮีมตรงนี้เป็นการยืนยันซิฟัตนะครับอันอัสมาแล้วก็ซิฟัตของรัชสภานะฮูมาตาลาซึ่งในทุกๆอัสมาทุกๆพระนามของรัตตาลาเนี่ยจะมีอะไรอยู่ครับ จะมีสีฟัตอยู่ในพระนามของรัศภาณหุวาตาละมานิกิยมิดดีนตรงนี้เป็นการยืนยันตวะฮิยต์อัรบูบียะอียากานะอบูดูวะอียากนาสตอยนพระองค์เท่านั้นที่เราจะกราบไหว้และพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือตรงนี้เป็นการยืนยันตะฮิยต์อันอูลูฮียะนะครับก็คือเราจะต้องอิบารัต่อรอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอิฮดิรัซเซรอตันมุสตะกีมสุรตัลลาลีนันอัมตาลัยฮิมอัลิมังตูบียะลายฮิมมุลัอดอลลีนอามินนะครับ วักหลังนี้ก็คือการขอดุอาร์นะครับต่อรัฐสภาหนุมานแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นทั้งซุร้อนนี้นะครับจึงประมวลไปด้วย3ตัวฮิษก็คือตัวฮิษอโรบุบิยะตัวฮิษอันอุลุฮิยะแล้วก็ตัวฮิษอันอัสมะวัส,สิฟาสุดท้ายนะครับในการศรัทธาต่อรัฐสภาหนุมาลาท่านเชคอับดุลมุซินเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ยืนยันว่า อัลลอสสภานะฮูตาลานั้นมีอยู่มีอยู่จริงหมายความว่ายืนยันในตาฮิดอัลรอบูบียาเมื่อยืนยันแล้วเนี่ยนะครับมันจึงจะต้องนําพามาซึ่งการอิบารัดาต่ออัลรอแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าในสมัยท่านในสมัยมุชริกินมักกาเนี่ยนะครับบรรดามุชริกินเนี่ยได้ยืนยันว่ามีพระเจ้านะครับได้ยืนยันว่ามีพระเจ้า ดังที่อัลลอฮ์สุภานับุต,ตาลาเนี่ยได้ทรงตัดเอาไว้ในหลายอายะนะครับที่ยืนยันว่าบรรดามุชริกในสมัยท่านนาบีเนี่ยยืนยันว่ามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าแต่ว่าถึงขนาดนั้นเองนะครับเขาก็ยังไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ทรงตัดกับท่านนาบีมฮัมัดว่าพวกเจ้าลองไปถามเจ้าเนี่ยลองไปถามพวกมุชริกนะครับว่าใครเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับพวกมันก็จะตอบว่าอัลลอฮ์เป็นคนสร้างพวกมันเนี่ยเชื่อว่ามีอัลลอฮ์ เป็นผู้ให้เป็นผู้ตายเป็นคนที่เป็นผู้ที่สร้างพวกเขาขึ้นมาแต่พวกเขาก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขายังทำเชดิกต่อลอซบา,านาหูตาลาอยู่ยังกราบไหว้ลูปปั้นยังกราบไหว้เจวิตที่อยู่รอบกาบาอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่ศรัทธาว่ามีพระเจ้าองค์เดียวก็ยังไม่เพียงพอกับการเป็นมุสดิมและเมื่อไหร่ที่มันจะเพียงพอครับคือการที่เราจะต้องกราบไหว้ต่อรถแต่เพียงผู้เดียวขอความช่วยเหลือวิงวองต่อรถแต่เพียงผู้เดียว นะครสองสิ่งนี้เตฮิธอัรูปบุพยาแล้วก็เตฮิธอันอุลูฮิยะจริงต้องอยู่คู่กันนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของการศรัทธาต่ออัรสพานะฮูวตาลาต่อว่าเออ่ต่อมาว่ามาลาอิกะตีฮีคือการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกาคือการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกาอัลอีมานูบินมาลาอิกะตีฮวัวอัลอีมานูบิอันนะฮุมข่นกุลมินข่นกินละ คือการที่เราเนี่ยจะต้องถดถ่าว่าบรรดาเลาิกานั้นเป็นสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่อรา,าร์ตอาลานั้นได้ทรงสร้างขึ้นมาคูลีกูมิน,นูรินนะครับบรรดาเาลิกาเนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีดังที่ถูกบันทึกอยู่ในสุฮ์มุสลิมนะครับแท้จริงท่านหลอซูลสุรล,ล,ล,ลัละห์อะลัยฮิวซัลลัมเนี่ยได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าคูลีกอตินมาลาอิกาตุมิน,นูรินบรรดาเมลาิกานั้นถูกสร้างมาจากรัศมีว่าคูลีกูอัญญานุ มินมารจิมินนารแล้วก็ยินนั้นถูกสร้างมาจากวัคคุลิก็อัญญานูมินมารจิมินนารแล้วก็ยินนั้นถูกสร้างมาจากเปลวไฟวัคคุลิก็อาดัมุมินมาวุสิฟาละกุมและอาดัมนั้นถูกสร้างมาจากสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ให้แก่พวกเจ้าในคำชะรอหมายถึงดินเหนียวนะครับดินเหนียวและท่านเชอนุมสินยังบอกอีกว่าจำนวนของบรรดามาเลกานั้น ลายอะลหมูอาเดะฮุมอินละลลอไม่มีใครรู้จํานวนที่แน่นอนนะครับไม่มีใครรู้จํานวนที่แน่นอนนอกจากอัลลอฮฺสปาห์นะฮูวัตตาลวาวยาดุลลุลิดะนิกะอันนั้นใบตันมะอุมูรวะฮุัวฟิสซามะอิสซาบะยาดูฮูลูฮุกุลลายอุมินซาบะอูนะอัลฟะทำไมถึงไม่มีใครรู้เพราะว่ามีบันทึกอยู่ในฮะดีษนะครับที่บอกว่าบรรดาเมเาลกาเนี่ยจะเข้าไปยังใบตอัลมะอุมูร ซึ่งไบ์อันมามุมูดเนี่ยอยู่ตรงกันพอดีกับไบตุนรอนะครับซึ่งไบตุนมามุมูดตรงนี้เนี่ยบรรดามาเดกาเนี่ยจะเข้าไปในนั้นน่ะทุกวันวันละเจ็ดหมื่นท่านวันละเจ็ดหมื่นท่านเลยอยาอูดูนะอิไลฮีโดยที่ไม่จะโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ออกมาเข้าไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับตรงนี้จึงีหลักฐานว่าไม่มีใครรู้จํานวนของบรรดามาเดกาอย่างแน่ชัดนอกจากรัสบาหนะ้าหูวตาละ และอีกระดิษบทหนึ่งนะครับที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของบรรดามาเลก้าท่านอับดุลลาห์อะลัยฮุสสลามเนี่ยถูกได้กล่าวว่ายุตะอาบิจฮันนะมะเยอมะอิลิลละฮะไซเบโอนอัลฟ่าไซเบโอนอัลฟูซิมามินมาอะมาอะกุลลิซิมามินไซเบโอนอัลฟ่ามาละกินยายุดรูนะฮะในวันกิยามะนะครับนรกเนี่ยจะถูกนำมา นรกนะี่ยจะถูกนํามาโดยที่บรรดามาเลกาถึงเจ็ดหมื่นท่านเป็นผู้ที่ลาก,ากเป็นผู้ที่ลากนรกนะครับเป็นผู้ที่ลากนรกออกมาและอีกแน่และอีกแง่อีกแง่หนึ่งนะครับบรรดามาเลกานั้นมีหน้าที่แตกต่างกันมีหน้าที่แตกต่างกันวันมาลาเกาตูมินหุมอันมัวกาลูนาบินวะฮิบางคนถูกสั่งใช้ให้เป็นคน นำวะฮีลงมาให้กับบรรดานาบีวันมุัะกะลูนาบินมาตีบางบางบางท่านเนี่ยมาเลกาบบางท่านถูกสั่งใช้ให้เป็นคนที่เก็บชีวิตวันมุัะกะลูนอาบินอัรฮามบางคนถูกสั่งใช้ให้เป่าวิญญาณอยู่ในคันมันดาวันมุัะกะลูนบินยันนะวันมุัะกะลูนบินนาร์บางคนก็ถูกมอบหมายให้ดูแลสวัรค์และดูแลนรก ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุภานะหูตาัลาที่สั่งใช้บรรดามาเลากาเนี่ยบรรดามาเลากาจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุภานะหูตา,าลาอัลลอฮฺทรงตัดเอาไว้ว่าลายะซุนอลลอฮามัมราหุมวยฟอารูนามายุมารูนพวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงสั่งใช้พวกเขาและพวกเขานั้นจะทําในสิ่งที่พวกเขานั้นได้ถูกสั่งใช้วกุลุมมุสตัสลามูนมุนกอดูนาลิอัมริลลาพวกเขานั้น ยอมจำนวนต่อคำสั่งของอัลอสภาณะฮูตาลาและปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ซึ่งบรรดาเมเิก้านั้นที่ถูกเก่าวเอาไว้ในอันกุรอานนั้นมีเพียงแค่มมนะคไม,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 ม่กีท่นนกท่านนะครับอันที้เช่นท่านยิบเบรีนอะไรสาลามมีกาอินอิสรอฟีนมาลิกมุงกัรและนากิีดเป็นต้นมีกี่ท่านเนี่ยหท่านนะครับ และหน้าที่ของเราที่เราจะต้องศรัทธาต่อบ,บรรดามาริกะเนี่ยเราจะต้องศรัทธาต่อบ,บรรดามาริกะที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานและที่ไม่ได้ถูกกลับไวเออและไม่ได้ถูกกลับเออกล่าวไว้ในอัลกุรอานคือเราต้องศรัทธาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะถูกกล่าวไว้ก็ตามหรือว่าไม่ถูกกล่าวไว้อันนี้คือภาพรวมของการศรัทธาในบรรดามาริกะต่อมาต่อมานะครับว่ากูตูบีฮีการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ อัลิหมานูบินกูตุบีการศรัทธาต่อบรรดาคำพีของพระองค์นั้นคืออัตสดีกุวัลอิกรอรุบิกุลลิกิตาบินอันซาลาหูอัลลอฮุอัลาะรอซูลินมินรูซูลีฮีคือการศรัทธาการเชื่อมัน่นการยอมรับทุกๆคำพีที่อัลลอฮ์ตาลานั้นได้ถูกได้ประทานลงมาให้กับบรรดารอซูลต่างๆนะครับวะติกอดูอันนะฮะฮักกุลแล้วก็ศรัทธาว่าคำพีต่างๆนั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจริง อันนะฮะมนัสเซลาตุนคอยรุมัคลุกและคำพีนั้นถูกประทานลงมาโดยที่ไม่ใช่มัคลุกไม่ใช่เพียงกุรอานทุกคำพีนะครับไม่ว่าจะเป็นเตารอ,อ,อรอินจีนซาบูตอันกุรอานหรือคำพีอ,อื่นที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในใน,ในอันกุรอานนะครับถือว่าเป็นกาลามุลล้อไม่ใช่มัคลุกไม่ใช่มัคลุกนะครับเหมือนอย่างที่พวกยามียะได้เชื่อ ท่านเช่อับดุลมุเินบอกอีกว่าวามินฮาดินกูตวะวามินฮาดินกูตุบีมาซุมมียะฟิลกุรอานวามินฮามาลัมยูซัมมาและในอัลกุรอานเนี่ยในในอัลกุรอานเนี่ยเราถูกบอกถึงคัมภีร์ต่างๆใช่ไหมอินจีนเตอรอตซาบูตนะครับแต่มีอีกคัมภีร์หลายๆเล่มเลยนะครับวามินฮามาลัมยูซัมมาไม่ถูกกล่าว ไม่ถูกกล่าวถึงในอันกุรอานวะละดีซุมมิอัมินฮาฟินกุรอานอัตเตอร์รอตวันอินจีนวะซาบูร์วะซุฟวะซุฮุฟอิบรอฮีมวะมูซาคำพีที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอันกุรอานเนี่ยมีตอร์รอตมีอินจีนมีซาบูรและคำพีของอิบรอฮีมและมูซานะครับวก็จะจ่าดิกรูซุฮุฟุอิบรอฮีมวะมูซาฟีมาอุดีอีนีมิป็นในกุรอาน คำพีของอิบราฮิมและมูซานั้นถูกกล่าวเอาไว้สองที่ด้วยกันในอันกุรอานก็คืออยู่ในสุร้อนนะจมูแล้วก็สุร้อนลานะครับแล้วคำพีซาบูตของท่านนบีดาวุฒเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้สองที่ด้วยกันในสุร้อนนิซาและสุร้อนอิสรอนะครับดังที่รัฐสภาหนูตาลาทรงตรัสเอาไว้ว่าวาเตยนาดาวูดะซาบูรอว่าอัมมัตตาราตุวาัมมัตตาราตุวันอินจิลุฟะกอดะจาอาดิกรูหูมา ฟีแกรซีรินมินซัวรินกูอานส่วนคำพีอัตตารดแล้วก็อินจีนนั้นในในอันกุรอานเนี่ยกล่าวเอาไว้ในหลายที่ดดวยวกันนะครับในหลายที่ด้วยกัน อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำพีต่างๆของอัลสพาหนฮูวตาลาเนี่ยนะครับคือก็คือซีฟัตอันกะลามอันนี้อาจารย์นดินน่าจะเคยอธิบายไปแล้วนะครับซีฟัตอันกะลามอัลสพาหนฮูวตาลาเนี่ยทรงมีซีฟัตอันกะลามแล้วก็มีอิสมุนที่ชื่อว่ามุตตะกัลลิมนะครับอัลสพาหนฮูวตาลานั้นทรงมุตตะซีฟุนบิซิฟบิิซฟัตินกะลามมีอัซรันวะบ,บารดา วะฮุ ah a, วะมุตะกัลลิมุนบิลาอิบติดาอะวะยตะกัลลัมูบิลาอินติฮาอะนะครับพระองค์อัลลอฮฺสบานาอุตาลานั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ใบนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พูดได้นะครับมีซีฟัตอันกะลามเราเนี่ยเราเนี่ยมีซีฟัตกะลามไหมมีเพราะว่าเราเกิดมาเราก็พูดได้ถ้าว่าถ้าว่าไม่ใช่เป็นคนใบใช่ไหมครับซีฟัตเนี่ยติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซีฟัต อาซลีก็คือมีมาตั้งแต่เดิมนะครับส่วนว่าเราจะพูดเมื่อไหร่เราจะพูดเมื่อไหร่เราอาจจะเงียบมาตลอดแล้วก็เพิ่งมาพูดตอนอายุสิบสองขวบนะนะไอช่วงเวลาที่เราพูดนั่นนะ่ะเขาเรียกว,ว่าอาฮาดุนกะลามคือเป็นปีกย่อยหนึ่งของสีฟัตอันกะลามหมายความว่าอาร์ลสซบานะฮูตาลาเนี่ยทรงเป็นผู้ที่พูดได้มาตั้งแต่เดิม แล้วองค์ก็ทรงยะตากัลัมมูมาตาชะพระองค์ทรงตรัดเท่าที่ตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์พระองค์ทรงประสงค์ตัดกับท่านนบีมูซาวะกลัมมูลอฮุมูซาตักลีมาใช่ไหมครับอลัสภาฮั้งตลาทรงตัดกับท่านนบีมูซาตักลีมาจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงมีคาพูดที่บอกว่าซิฟตุนกาลามเนี่ยคือกอดีมุนเนวะวาฮาดิสุนอาฮัดคือซิฟตกาลามเนี่ยเป็นกอดีมุนเนว และการกระทําก็คือซิฟัตอันออรอดะหรือว่ามาชีอาเนี่ยคือฮาดีซุลอาฮัดคือนับเป็นปีกย่อยหนึ่งของซิฟัตุนกาลามฮวกัลละมะมูซาฟีซามานีฮิวกัลละมานาบียะานำมุฮัมมัดสุลลัลวะอะฮิวซัลัมไลลัตันมิอรอจอัลลอฮฺสภานะฮุตาลาทรงตัดกับท่านนาบีมูซาในช่วงเวลาของท่นานนบีมูซาและตัดกับท่านนาบีมุฮัมมัดใน คืนที่ท่านนบีเนี่ยมีอรอดขึ้นไปรับวาฮีการละหมาดนะครับวายกลิมูอัลลันย์นะอีลาดอคูลอันยันนะานนนะตาและพระองค์ทรงตัดกับชาวสวรรค์เมื่อพวกเขานั้นได้เข้าสู่สวรรค์อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของการศรัทธาต่อบรรดาคำพีของพระองค์อรัสภาณนะหูวตาล่ ประการถัดมาก็คือการศรัทธาต่อบรรดารอซูลวะรุซูลีนะครับก็คือการอันอีมานุบิรุซูลีอัตสดีกุลอิกรารุบิอันนัลลอฮะต้าอัลาอิสต์อฟะมิญัลบัชรีรุสูลันวะอัมบิยาอะยะดูนันนาสอิลันฮักคือการศรัทธาการยอมรับว่าอัลลอฮฺสฮาน่าฮุนตาลานั้นได้ทรงเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นรอซูลคนคนหนึ่งมาเป็นนบี โดยที่ให้บรรดารอซูลบรรดาลบีนั้นมาให้ทางนํามาชี้แนะผู้คนไปสู่ศัจธรรมวายุคริยูนะฮหุมมินลตูลูมาติอิลันนุรนะครับแล้วก็นําพาผู้คนออกจากความมืดบนไปสู่แสงสว่างวันจินนูไลสฟิหิมรุซุลส่วนยินนั้นในหมู่ยินน่ะไม่มีรอซูลบันฟีหิมอันนุสุดแต่ในหมู่ยินนั้น มีคนที่คอยตักมีผู้ที่คอยตักเตือนนะครับมีผู้ที่คอยตักเตือนอันนี้ก็เป็นเกตหนึ่งนะครับที่ท่านเชฟลุนมาซินเนี่ยได้กล่าวไว้และมีอยู่อายะหนึ่งนะครับที่อยู่ในอัลกุรอานอัลสบานอัตาราเนี่ยทรงตัดเอาไว้ว่ากอรูยากามาอินนาไซเมะนากิตาบันอุนซิละมินบะดดมูซาโมซัดดดกอลีมาไบนียไดฮี ยะาดีดันฮักกิวอิลาซิรอติมุสตะกิมคือในสมัยท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับท่านท่านนาบีมูซาเนี่ยได้รับคัมภีร์อะไรครับเตรารอห์นะครับเตรารอห์ส่วนท่านนาบีอิสาเนี่ยได้รับคัมภีร์อินยีนแต่ในอัลกุรอานเนี่ยอลัลลอฮฺุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตัดอย่างในอายะห์เนี่ยอลัลลอฮฺุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตัดคําว่าอินยีนอลัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงใช้คําว่า อุนซิล่มิมบะดีมูซากีตาบันอุนซิล่มิมบะดีมูซาโมซอดดิกลิมาใบใบนี้อยได้ฮิคัมพีที่ถูกประทานลงมาหลังจากมูซาโมซอดดิกลิมาเพื่อที่จะมายืนยันคำพีที่ถูกมาก่อนถูกประทานลงมาก่อนคำพีอินจินท่านเชฟอาดุมัสินเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่อเลสซาบานาโฮตาลามไม่ได้ทรงใช้คําว่าอินจินเนี่ยนะครับก็เพราะว่า ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ของอากามต่างเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์เตารอตเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหลังจากนาบีมูซาลงมาเนี่ยนบีหลังจากท่านนาบีมูซาเนี่ยก็ใช้ชรีอ์ของท่านนาบีมูซาและคัมภีร์อินจีนที่ถูกบรรทารลงมาให้กับท่านนาบีอีซาเนี่ยเป็นเพียงแค่การกล่าวถึงมาวาอิดแล้วก็ตะรกีกอสคือสิ่งที่มันมาทําให้ผู้คนนั้นฟื้นฟูนฟนอหมาน ส่วนเรื่องฮารันฮารอมเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้ในเตารอนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ในอินจีเนี่ยก็มีบางส่วนที่กล่าวถึงฮารันฮารอมแต่ว่าเป็นส่วนที่เล็กน้อย <c oughs> วัวหัวฟิลฮากีก็กกกกกกที่กัลนมูตัมมิมีลี่ชารีอติตเตารอารอนอินจีเนี่ยเป็นเพียงมูตัมมิมคือส่วนที่มาทําให้ชารรอที่อยู่ในเตารอนเนี่ยสมบูรณ์ <c oughs> ฟัลอมเดาตุฮัวอัตเตารอใจความหลักนั้นอยู่ในคำพิอัตเตารอนหมดแล้วนะครับ วัดรสูลูฮุมอันมุกัลลาฟูนาบีอิบลากิชารอเอียอ,อุนซิดัตอะไลฮิมอันนี้ท่านอัลเชท่านเชียร์บดุลมนุษย์เนี่ยกล่าวถึงหน้าที่ของบรรดารอซูลแล้วก็บรรดานาบีนะครับบรรดารอซูลเนี่ยเขาได้รับหน้าที่ให้อะไรฮะอิบลากเผยแพร่ชารอเอียชารอเอียก็คือย้ำของคำว่าชารีอะห์บทบัญญัติต่ตางๆที่ถูกประทานลงมาให้กับพวกเขา กามากรละลาหูอัจจวัจจลเรก็ได้อารันนารุสุแล้วก็ได้อารันนารุสุล,ล,ล,ลส้นะบินบายนาติวอันสันนามะหุมอันกิตาบะวลมีจานนะครับอัลลอฮซาบาลนั่นตอนเาทรงตัดเอาไว้ว่าเราได้ส่งรอซูลลงมาพร้อมกับบินบายนาวอันสันนามะหุมอันกิตาบแล้วก็ได้ส่งลงมา ให้กับเขาซึ่งอันกีตาบคัมภีต่างๆนะครับนั่นหมายความว่าบรรดารอซูลบรรดานาบีนั้นบรรดารอซูลเนี่ยจะได้รับคมภีรเช่บนบรรดารอซูลเนี่ยนบีอีซาอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับนบีอีซานบีมูซานบีมุฮัมมัดนบีดาวุดคนเหล่านี้นะครับได้รับคมภีร วก็ดอกอมาอรุสุลวันอัมบิยะบตตาบรีกีมาอุมิรูบิตาบลีกีฮิอาลัตตามามีวันกามันบรรดารอซสูลบรรดาอัมบิยะนั้นได้ถูกสั่งใช้ให้เผยแพร่ในสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับพวกเขาอย่างที่ลอสพาเนาตาลาได้ทรงตัดเอาไว้ว่าฟะฮันอัตรุสุลีอิลันมาลักอัลมูบินบรรดารอซูลนั้นไม่ได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการเผยแพร่อย่างสมบูรณ์นะครับท่านอิมามอัซูรีได้กล่าวว่า มิโน الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله ا ل م ل ล ك وعلنا ا ل ล س ل ي م อาลัซบะนะตะลาเป็นผู้ที่ทรงส่งอลริซาละลงมาและบรรดาหรรษลนั้นเป็นผู้ที่เผยแพร่และเรานั้นมีหน้าที่แต่เพียงอะไรครับอัตสลิมเพียงแค่ยอมรับเท่านั้นเพียงแค่ยอมรับเท่านั้นและเช่นเดียวกันบรรดารอษานัน ไม่ได้มีเพียงแค่25ท่านหรือไม่ได้มีเพียงแค่5ท่านหรือไม่ได้มีเพียงแค่3 13 314หรือว่า3 1 5หท่านนะครับถ้าเชืออัลลอสินเนี่ยบอกว่าว,ว,วรรุลุมินหุมมันกุศลฟิลกุรานีว่ามินหุมมันลำยักษุสหุมบรรดารรุษบรรดานาีเนี่ยมีบางส่วนที่กุรอานได้ถูกเล่าเอาไว้ในกุรอานเนี่ยได้เล่าถึงพวกเขาแล้วก็บางส่วนก็ไม่ได้เล่าเอาไว้ในกุรอาน ดังที่รัฺสบฮานะาฮุตาดาทรงตัดเอาไว้ว่าวารุสุลันก็สดนาฮุมอาไลากะมินกอบวารุสุลันลำนกซสดฮุมอาไลากะรอซุนบางท่านเราก็ได้เล่าให้แก่เจ้ามูฮัมหมัดและรอซุนบางท่านเราก็ไม่ได้เล่าให้แก่เจ้าเพราะฉะนั้นวันลลีกุศูฟิลกุรอานี่คำซาตะวะอิชรูนะบรรดานบีที่ถูกกล่าวเอาไว้ถูกเล่าเอาไว้ในกุรอานนี่มีเพียง25ท่าน มินหุมสามาเหออาชรอะดิกรหุม tamam ฟีสรตินอันมทั้งหมด18ท่านเนี ah ่ยถูกกล่าวเอาไว้ในโซรอันอันอัมทั ah ้งหมดนะครับอยู่ในอายะที่83ถึง86วตินกะฮุจตุนาอาจนาฮาอิบรอฮีมะลากมิหนึ่งคือท่านนบีอิบรอฮีมนรฟาอุดรอยาติมันนะชชอินนรบบกุนอาลีมวะวะฮาบนา ل ه و س ح ะ ا و ي ع กูบะ كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل <سؤال> ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل <سؤال> من الصالحين <سؤال> وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا وكلا فضلنا على العالمين هم سبعت هن من خيمان نبي إبراهيم نبي إسحاق نبي يعقوب نبي نوح นบีดาวูดนบีโซเลมานนบีอายุบนบียูซุฟนบีมูซานบีฮารูนนบีเซการียาวนบียะฮยานบีอิสซานบีอินยาสนบีอิสมาอินนบีอิลยาซและนบียูนุสแล้วก็นบีรูดนะครับทั้งหมดนั้นถูกกล่าวอยู่ในสโลอัลอันอามสิบแปดท่านอีกเท่าไหร่ถึงครบยี่สิบห้าอีกเจ็ดท่านนะครับวัสซาบะอาตุอันบากูน่า ที่เหลือก็คือท่านนบ,บีอาดัมท่านนบ,บีอิดอริสนบ,บีฮุดนบ,บีซอลและนบ,บีชูอิบรุ่นกิฟลีแล้วก็มุฮัมมัดซาลเลาะห์ฮุลัยฮิวซัลลัลลมทั้งหมดก็ถูกกล่าวกระจัดกระจายอยู่ในอันกรอานว่ารุสลุลอฮิวะอัมบิยาอูหูมนัริจาลีดูนันนิสะอีประเด็นหนึ่งก็คือบรรดานาบีแล้วก็บรรดารอูลนั้นเป็นผู้ชายโดยที่ไม่มีผู้หญิง ว่ามินัลฮาเดร์ตีดูนั่นบาเดียะและมาจากคนเมืองโดยที่ไม่ได้มาจากอะไรฮะคนป่าคนเขาคนทะเลทรายเหมือนว่าทะเลทรายที่อยู่นอกเมืองนะครับอัลตาลาทรงตัดว่าวามาอัลสันนามินกอบริกะอิลลาริจาลัน,นูฮีอิลัยฮิมมินอัลลินกุรอนะครับเราได้ส่งดิจาลันบรรดานบีต่างๆมิอ,อัลกุรอจากชาวเมืองนะครับจากชาวเมืองไม่ใช่ เป็นอารุนบาดียะไม่ใช่เป็นคนพวกชนบทนะครับเพราะว่าท่านเชียร์บันมัสิซนเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าคนที่เป็นอาหารับชนบทเนี่ยจะมีความที่หยาบโลนแล้วก็แข็งกระด้างแล้วก็มีการกุฟอและนิฟากที่หนักที่หนักกว่าคนที่อยู่ในเมืองนะครับอน,นที่อัลลอฮ์สบานับตาราทรงตัดเอาไว้ว่าอัลลอฮรอบุอาชัดดุกุฟเราวันิฟากอ ท่านกอตาดาได้กล่าวตัฟซีดอายาน,นี้นะครับที่บอกว่าบรรดาดมีเนี่ยมาจากมินอาลินกุรอเนี่ยทำไมถึงบอกว่าบรรดาดมีเนี่ยมาจากชาวเมืองก็เพราะว่าเลียน,น,มมนอาหล์ลามูอาห์ลัมูมินอาฮ์ลินอามูดเพราะคนที่มาจากชาวเมืองเนี่ยจะมีความรู้มากกว่าและมีความสุข,ขุมมากกว่าคนที่มาจากพวกพวกอะไรนะพวกนอกเมืองอะพวกที่อยู่ในป่าในเขานะครับ ว่อมมา,วอ,าอ,อันมันฝรกูเบนันนบีว่าราะสลีฟาก็ดอิสตฮาระอันนบีฮมันยุมบลีแล้วก็ความต่างระหว่างนบีแล้วก็รอซูลนั้นนะครับอิสตฮาะเป็นที่รู้ดีกันเลยว่านบีคือผู้ที่ได้รับวะฮีบิชัดอินวลยุมรบิตีกแต่ว่าไม่ถูกสั่งใช้ให้ไปเผยแพร่ว่ารอซูล,ละมันฮัวมันมันฮัว ฮุวามันอูฮายะอิลัยฮิบิชัดอินวะอุมิรับิตับลียิ่หส่วนรอรซูน,นั้นคือผู้ที่ถูกได้รับวะฮีแต่ว่าถูกสั่งใช้ด้วยนะครับให้ไปเผยแพร่หมายความว่ารอซูลได้รับวะฮีได้รับกิตาบได้รับชะรีอะห์หลังจากรอซูลแล้วก็มีนบีถัดมาเนี่ยนบีที่มาถัดมาหลังจากรอซูลเนี่ยก็จะใช้ชะรีอะห์ของรอร์ซูลคนนี้แล้วพอหลังจากมีรอซูลคนใหม่มาชะรีอะห์ ที่เคยถูกประทานลงมาก่อนหน้านี้ก็ถูกยกเลิกโดยที่จะมายึดชาิีอ์ของรอซุ้นคนใหม่ชันนี้ท่านเชคดุลมูซินเนี่ยจึงบอกว่าพวกอิสร,รอออลเนี่ยนะครับพวกยิวพวกคริสเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะศรัทธาจะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยศรัทธาในตรอรสศรัทธาในอินยินจริงๆอะ่ะนะครับในคัมภีร์ที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ย พวกเขาก็จะไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาอย่างสมบูรณ mm hmm. ์เพราะคำพีเหล่านี้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยคำภี์อันกรุรอานนั่นเองนะครับโดยคมภี์อันกรุรอานและประเด็นต่อมาก็คือบรรดาอุลอัสมีอุลอัสมีมีกี่ท่านครับใครรู้บ้างครับ ห้าท่านใครบ้างนบีมูซานบีอีซาอิบรอฮิมแล้วก็นบีนัวอิบรอฮิมมูซานัวอีซาแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลตาวะลัยฮิมสัลลัมนะครับถ้าเชื่อรุ่นมุซินเนี่ยบอกว่าวะอาลด้อมูเนี่ยมัตอุอาลด้อมูเนี่ยมัตินออออัันลัลลอฮ ا م ا الله تعالى بها عن الجن و ا ل أ ฟีอาค خ ر ا ل ز มาน อัลบาอฟิหิมรสออีมมอและซลอวสอสลัมฟาดัลลัมอาลาคุลิขอยรินหนึ่งในควาวมเมตตา,าที่ยิ่งใหญ่ที่รสล,ลาได้ทรงประทานมาให้กับหมู่มวลมนุษย์แล้วก็หมู่ยินในยุคสุดท้ายคือการที่พระองค์นั้นได้ทรงส่ง,งท่านไดมีมมมลงมาและชี้ทางนําพวกเขาไปสู่ความดีนะครับวะฮัสซะรอฮุมมินกุลิมินกุลิชัดรินแล้วก็เตือนพวกเขาให้ออกให้ออกห่างจากความชั่ว อันนี้คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะครับอันนี้คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่เราตาลาได้ทรงมอบให้กับอุมมานี้ซึ่งอมมาของท่านนบีมุฮัมมาาัดสุลต่าอวะอัลยูสซลัมเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันใครรู้บ้างอมมาของท่านนบีมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทสองอะไรบ้างครับฮะอมมาอะไร อุมมะตุลอิจาบะกับอุมมะตุดดาวะนะครับสองประเภทอุมมะตุลอิจาบะกับอุมมะตุดดาวะอุมมะตุดดาวะก็คือก si in ุลล ja al ah oh ah ูอินซียินวยินนี่ยินมินฮีนะเบียสัตติฮิสอัลลอฮ์อะลรที่วะสัลลัมอิลากิยามิสซาอุมมะอัดดาวะคือทุกทั้งเอ่อทั้งประชาชาิเลยที่ถูกดาวะไม่ว่าจะยินไม่ว่าจะมนุษย์ทุกคนน่ะนะครับว่าอุมมะตุลอิจาบะฮุมอัลลัลีน่วัฟะกะฮุมุลลาฮฺ ลิลลิลด no uh ูคูลีฟีดีนี่อันฮานิฟส่วนอุมมะอิจาบะคือทุกคนที่ได้รับการตอบรับทุกคนที่ตอบรับอิสลามถูกเรียกว่าอุมมะอิจาบะคืออุมมะที่รับอิสลามนะครับฟาชารีอะตุฮุสซาลลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัมลาซินมาตุลลินจินนิวันอินซีวัดดะอวะตุอิไลฮะมุวัจจฮะตุลละหุมจามีอารายซัตลลอะฮัดินดูนะอะฮัดิน และชาดีอาของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสาลาาุสลลลวะาอฮิซลลมนั้นลาซิมะตุนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับยินและมนุษย์วัดดาวะตุออิไยฮะและการเรียกร้องไปสู่ชาดีอานี้เป็นหน้าที่ของพวกเขาทั้งหมดก็คือทั้งมนุษย์และยินแต่ยินเนี่ยไม่ไม่มีนบ,บีมีเพียงแค่คนสอนคนตักเตือนนะครับอ่าสุดท้ายนะครับ

อันกอนถูกปัญหาลงมาแล้วเนี่ยชารีอะห์ก่อนหน้านั้นถูกยกเลิกนะครับบัลลัยะต่อายะน่อะลัยฮิมอันอีมานูบินะบ uh ีเจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลซีนุซิขอตชารีอะตุฮุอัชชะรออิยะกอบะละฮาถ้าว่าพวกเขานั้นจําเป็นที่จะต้องอีมานต่อท่านนบ,บีมุฮัมมัดซึ่งชารีอะห์ของท่านนบ,บีมุฮัมมัดนั้นได้มายกเลิกชารีอะห์ของพวกเขาก็คือชารีอะห์ของของท่านนบ,บีมูซาแล้วก็ท่านนบ,บีอีซา ว่าคูติมาบีอันนบีอยู่และท่านนบีมูฮัมมัดนั้นเป็นนบีคนสุดท้ายท่านนบีคนสุดท้ายเลียนนามันกาซซาบะบิรอซูลินว่าให้ยินฟอกอดกาซซาบะบิจะมีอิรุซูลีเพราะใครก็ตามที่ปฏิเสธนบีหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนใดเนี่ยรอซูลคนหนึ่งคนใดเนี่ยเท่ากับว่าปฏิเสธทุกรอซูลเลยนะครับเท่ากับว่าปฏิเสธทุกรอซูล และในตอนสุดท้ายนะครับท่านแชร์ลนมัสซินเนี่ยได้ทิ้งท้ายถึงความสําคัญของ <c oughs> บรรดารอซูนนะครับบรรดารอซูนานะนบีเป็นผู้ที่นําสารนําวะฮีลงมาให้กับบรรดาผู้คนบรรดามนุษย์เพื่อที่จะชี้นําพวกเขาไปสู่หนทางที่ถูกต้องวะอินนะกะลาตะฮดีอิลลาซิรอติม,มุสตะกีมอัลลอฮ์สปานูฮุตาลาทรงบอกกับท่านนบีมมฮัมมัดว่าแท้จริงท่านแท้จริงเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชี้นํา ไปสู่หนทางที่ถูกต้องวันฮาดาซิรอตีมุสตักีมาฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตะบิอุสซุบุลละฟัตะฟัลรักะฟัตะฟัลรักะบิกุมอันซะบีลิฮิซาลิกุมอัสซากุมบิฮิลัลลากุมตัตตะกูลซึ่งเขาเมุฮัมมัดว่าฮาดีฮาดาซิรอตีมุสตะกีมาทางนี้เนี่ยนะครับคือหนทางที่เที่ยงตรงจงปฏิบัติตามมันจงปฏิบัติตามมัน ฟาซาบิลุนฮิดายาตีมักซูรุนอัลาอิติบอินนบซาลลัลลอฮุอะลัยฮิล,ลัมวะลายูอับดอัลลอฮุอินลาบิมาจาอบิฮิรอซูลฮอันกรีมนะครับหนทางแห่งทางนำนั้นถูกจำกัดไว้บนการตามท่านนบ,บีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลัมและท่านและอัลลอฮฺสปาหนะหุตาลาจะไม่ถูกอิบาดะจะไม่ถูกกลับว่ายนอกจากจะถูกกลับว่ายโดยกับวิธีที่ท่านนบ,บีนั้นได้นำมา เวลาตอรีก็อยู่ศิลุอิละลอฮิอิลลาบิจิบะอีมาจาอับดุลฮิสซาลลอหฮุอะลัยฮิุซัลลัมและไม่มีหนทางใดนะครับที่จะนำพากลับไปสู่อัลลอได้นอกจากหนทางที่ท่านนาบีนั้นได้นำมาและสุดท้ายนะครับว่าฮะจัดุลมุสลิมีอิลันฮิดายะอิลัตซิรอตันมุสตะกีมอัลลอฮ์มุมินฮาจตัตทฮิอิลอิลอาอัตต้อามิวะชารบับ ความต้องการความจําเป็นของมุสลิมคนหนึ่งที่จะต้องได้รับฮด d a y a ah, เนี่ยไปสู่หนทางที่ถูกต้องนั้นมีความยิ่งใหญ่มีความจําเป็นมากกว่าความต้องการที่เขาต้องการในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซะอีกนะครับเพราะว่าอเนัตตออามาวะชะรอบาซาดูฟินฮายาจิดุนยาเพราะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั้นเป็นสเบียงของเขาในโลกนี้วัสเซรอตันมุสตาฟีมซาดูฮินอาเครอแต่ หนทางที่ถูกต้องนั้นเป็นสเบียงของเขาในวันอาเครอเฟินเคยรซาดิตกว่าแท้จริงแล้วสเบียงที่ดีที่สุดคือคือนะฮะคือการมี إ ي م านคือการมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบัยนะฮัวตาหนะ่าวลีฮะดายะอะดุะอาลีตอลลับินฮิดายะอิลลัสลัตอุมุสตักีมฟีสุลตินฟาตีฮะด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีดุอาให้ขอฮิดายะ อยู ah ่ในสุรัอัลฟาติฮะคืออายะที่ว่าอะไรครับอิฮดีนาอัสเซรอตอัลมุสตลีมนะครับเซรอตัลลัดี๋ยวนั่งอ่านใอะไรฮิมกอไงมักดูมีอะไรฮิมวลัดดัลลีนอามินนะครับฟัามุสลิมยะเลือกบิดาอัดดูอี้เป็นติมราร์เลยฮดียฮูรับบุฮูเิรัตัลมุลอัมอ้ายฮิมมินอันนบีนวสิดีกีนวัชูฮะดอวัสซอลีฮีนมุสลิมเนี่ยจะต้องขอดุอาบทนี้อยู่สม่ำเสมอ นะครับก็ขอกันทุกเวลาอยู่แล้วนำอธิษฐินรรล้เพื่อที่จะได้รับทางนำแบบเดียวกันกับที่บรรดานาบีบรรดาซิดดีกีบรรดาาฮีดบรรดาคนดีนั้นได้รับนะครับแล้วก็ขอดูอาให้พ้นจากทางของบรรดาผู้ที่ถูกกดกิว้วแล้วก็ผู้ที่ถูกผู้ที่หลงทางก็คือบรรดาพวกยาฮุดแล้วก็พวกนาโรอนะครับก็ขอขอดูอาต่ออลสัสษัฮานอะโุตาลาให้เราได้รับ ฮิดาย์ะทางนำแล้วก็ยืนหยัดในศาสนาของลอสผานหูวตาล่ะอันนี้ก็คือความสำคัญของบรรดารอซูลเรามีกี่อันละนะอ่าศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อรนดาคัมพีศรัทธาต่อรนดามาเลกะแล้วก็บรรดาอัลลอฮ์คัมพี์รอซูลมาเลกะ สี่อันสี่อย่างสี่ประการเหลือสองอย่างนะครับเหลือสองประการก็คือวันอาเคโรแล้วก็อัลกอดอวันลกอดัดเดี๋ยวทิ้งไว้นะครับในตอนต่อไปเพราะว่าวันอาเคโรเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับความตายโลกแห่งความตายนะครับคำว่าวันอาเคโรมันไม่ได้หมายความว่าอะไรนะ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอย่างเดียวเอ้ยดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอย่างเดียวถึงจะเป็นวันกียามาหรือว่าวันอะเคโรการตายของเราเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นวันอาเคโรเช่นเดียวกันมันมาจกฟอกอดอรอมัตเกียมาตูฮูใครก็ตามที่ตายลงวันเกียมาของเขานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับอันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวตอนหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องวันเกียมาแล้วก็แล้วก็การศรัทธาต่ออันกอดอวันกอดัดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ สำคัญแล้วก็มีรายละเอียดนะครับก็เชิลอตอนหน้าน่าจะจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมพยายามจะให้มันจบแล้วนะครับเพราะว่าทิ้งมานานแล้วก็มีใครจะถามแล้วไหมครับไม่มีนะก็หากว่าเร็วไปนะครับรวดเร็วไปหรือว่ารัวรัวไปนะครับก็ขอมาอัพกับพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าพยายามจะบีบแล้วก็ให้มันไอ้มันคอบคุมที่สุดนะครับ ก็พยายามเลือกที่มันสาคัญสําคัญก็เชิญเหรอนะครับว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับก็มาจากตัวผมเองแล้วก็มามาจากเชยตอนนะครับความดีทั้งหมดนั้นมาจากรัสสพาหน้าหัวตาลาก็ขอฝากไว้กับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเสัลลัลลอะไรนะมีนายมูฮัมหมัดอัสสลามุอะลัยกุมุรลอฮ์มะตุลลอฮิวะบาริกาตุ